รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสตามที่ขอแบบสีส้มสักชิ้นนึงก่อนได้มั้ยได้เลยครับไม่เอามาทั้งแผงเลยเซ็นชั้นไม่ชิ้นเนี่ยสีส้มหน้าอกนี่ไม่ต้องมาเยอะเอาแบบพอมีทำไมต้องหน้าอกแค่พอมีล่ะเพื่อการให้มันมาโตตามมือใช่ไหมใช่ครับ แม่บอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาที่เอ็มเมลอนฟาร์มนี่แต่งตัวเนี่ยไม่ดูสังขารตัวเองเลยพี่เทพพี่เทพก็อยู่โรงแรมนี่ก็นึกว่าน่ารักมุ้งมิ้งพอแข่งรักเชิญจะน่ารักที่จะแต่งตัวให้เกียรติใส่ส้นสูงมาเรียบร้อยพอไม่ต้องพูดมากประเดี๋ยวตั้มเข้ามาทำตัวให้มันเรียบร้อยนะแล้วตั้มอยู่ไหนอะเนี่ยป่านนี้ยังไม่มาเลยไปติดสาวที่ไหนก็ไม่ต้องถึงแถวนี้อีกโอ้โหพูดไม่มีช่องไฟให้เข้าเลยอยู่นี่อาจารย์อ้าวโอ้ยผมมาตั้งแต่เช้าแล้วอาจารย์เพิ่งมาเนี่ยจะมาได้ไงแต่เช้าเป็นไปไม่ได้หรอกโกหกเปล่านี่ผมเป็นลูกเจ้าของสวนผมมาเช้าได้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พิศักดิ์สวัสดีลูกเจ้าของสวนเหมือนตรงไหนทำไมฉันเนี่ยแฟนเจ้าของสวนเนี่ยยังแรงกว่าวันนี้เจอพิธีกรอุ้ยพี่กุโกไม่เจอนานผมยาวนะเนี่ยว้ายตอนนี้เราจะมาเที่ยวที่เอ็มเมลอนฟาร์มเราไปเดินเที่ยวกันก่อนดีกว่าครับผมเข้าเลยเหรอไปแต่ฉันได้ไม่ฉันได้กินกับข้าวแต่ฉันอดใจไว้ก่อนไงเขาลองเตรียมให้เราแต่ก่อนเข้าอ่ะมันจะต้องมีพิธีรีตองยังไงมาเมลอนน้องก็ต้องร่อนให้เราดูร่อนร่อนร่อนเมลอนร่อนร่อนวิ่งร่อนดีดีร่อนดีร่อนดีร่อน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 ดีร่อนไม่ให้แมลงเข้ามานะฮะอ๋อกัดกันไม่ให้แมลงเข้าปิดเลยค่ะประเดี๋ยวแมลงเข้าปิดเลยเอากล้องเข้ามาก่อนเอากล้องเข้ามาก่อนใส่กาใส่เกลือไม่ต้องถ่ายโอ้โหเจอเลยครับเจอเลยครับเข้าไปเลยนอกจากเก็บลูกเป็นผลเสร็จแล้วเนี่ยยอดอ่อนอะไรต่ออะไรเนี้ยคือที่เหลือเราเก็บไปทำอะไรกินได้มั้งไหมยอดอ่อนนี่จะใช้ได้เป็นบางสายพันธุ์นะอาจารย์สายพันธุ์นี้กินไม่ได้สายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยทานได้แต่ถ้าเป็นของยุโรปจะยอดจะขมนิดขมนิดนึงและอาจารย์ออกดอกบ้างไหมคะเอาแล้วดีนะยืนขั้นพี่คะลูกไหนที่เราคิดว่าพร้อมตัดคะเรามีหลักในการดูยังไงพี่นี่ตะไคร่นูนๆชัดๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตะไคร่นูนชัดๆคือผิวของมันผิวสวยสุขภาพก็ดีนะฮะลูกก็จะออกมาอันนี้ไว้รับประทานสดหรือว่าเอาไปทำอาหารคือในห้วงอายุเท่านี้ก็ใช้ทำอาหารอ๋อทำอาหารแล้วถ้าเกิดเราจะเก็บไว้รับประทานสดล่ะเราอีกสัก25วันอีก25วันครับอ๋อโอเคงั้นเราตัดเลยไหมฮะและนี่คืองานแม่และลูกนะคะครับผมเป็นการทำสูตรเปลี่ยนเป็นเอากรรไกรทิ่มปากอีนั่นอยู่นะโอเคแล้วมีเชือกอยู่ก็เอาเชือกออกแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำอาหารกินกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้อร่อยมากอันนี้จะเป็นเนื้อเขียวนะครับครับอันนี้เป็นกรีนแมนเห็นบอกว่านอกจากเมลอนก็มีอันอย่างอื่นอีกต้นอื่นๆก็มีปลูกผักออร์แกนิกโดยตรงที่ใช้กับงานอาหารเราไปดูผักดีกว่าแล้วก็เห็นบอกมีต้นอ่อนทานตะวันมีต้นอ่อนทานตะวันเราไปมีโรงปลูกสวยงามมากครับไปดูกันไปดูอันนี้เป็นโรงปลูกต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็ปลูกผักบุ้งนะครับอันนี้แหละที่เป็นต้นอ่อนทานตะวันที่เราใช้ทำอาหารเป็นซิกเนเจอร์ที่ไร่เองนะฮะอาจารย์แล้วขอโทษนะครับบรรดาดินกับปุ๋ยอะไรพวกนี้เราใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เม็ดเคมีอุ๊ยอันตรายนะคะไม่เลยฮะอาจารย์ตัวนี้เราใช้แค่แกลบเผาแกลบดิบเรานี่แหละแล้วก็ขุยมะพร้าวมาผสมกันแค่นั้นเองแล้วก็ให้น้ำวันนี้เราจะได้กินไหมฮะเนี่ยวันนี้ได้กินได้ทานอร่อยเลยนะฮะสดสดเหนื่อยไหมไม่เห็นเหนื่อยเลยชุ่มเลยเนี่ยเปียกไปหมดเลยถึงว่ามาสวนเมลอนทำไมได้กินเหมือนเดินสวนมะนาวของใครอ่ะไม่รู้ของใครตีกันผสมผสานไปหมดตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยอะไรทำไมเธอไม่มีกลิ่นต่องเต่าแล้วก็ดูแบบสดชื่นทั้งที่เหงื่อผมเยอะใช่ไหมผมมีเคล็ดลับพิเศษของผมอาจารย์อาจารย์เหนียวว่าให้ผมเหงื่อให้ชุ่มก็ไม่เป็นไรวันนี้มันไม่ใช่น้ำหอมมันเป็นกลิ่นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นพวกแค่นี้เหรอกินผมลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่แต่เขาก็ดูสดชื่นแล้วเขามีความมั่นใจในตัวเนี่ยฉันยังเดินหนีบแบบอีโปอย่างกระพือมาก
เนี่ยไอ้เฮ้ยระวังล้มระวังล้มไม่ได้เลยก็ตามกลิ่นหนูมาละกันแล้วดูเดินดิใครจะกล้าตามดูดิทำลีเจียพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนตั้มถามจริงทำไมดูสดชื่นตลอดเวลาเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเราไปหาที่เย็นๆนั่งคุยกันเนี่ยผมบอกว่าผมใช้อะไรมันจริงเหรอไม่ไม่ใช่ตอนนี้พี่ฝึกอยู่นะพี่จะรับงานล้างรถแถวหน้าเธอมาดูนะจริงป่ะจริงคูโบต้าเขาป่ะที่ไม่เข้าเนาะไม่เนี่ยเดี๋ยวล้างรถถังเลยเป็นไงนี่เดี๋ยวช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูวัฟเฟิลฝอยทองเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวัฟเฟิลตราโกกิลงในอ่างผสมตามด้วยไข่ไก่น้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมหยอดลงในพิมพ์ทำวัฟเฟิลโดยใช้ความร้อนปานกลางนาน 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งมีสีเหลืองสวยนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ตีไข่ขาวและครีมออฟทาร์ทาด้วยความเร็วสูงนานถึง2นาทีค่อยๆเติมน้ำเชื่อมเข้มข้นตีจนส่วนผสมขึ้นฟูและเนียนเตรียมไว้นำวาฟเฟิลที่เตรียมไว้จัดลงในภาชนะเสิร์ฟบีบตกแต่งด้วยครีมวางฝอยทองให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวาฟเฟิลฝอยทองผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องตามเห็นมาไม่น่าเชื่อเลยนะผลผลิตของเมลอนฟาร์มไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนเราสามารถหยิบมาทำเป็นเมนูได้หมดเลยเธอรู้ไหมมีอะไรบ้างไหนเธอลองทายซิอันนี้น่าจะเป็นสลัดเมลอนใช่ฉันรู้ว่าสลัดเมลอนแต่ใช้อะไรของฟาร์มเราที่เราไปสัมผัสมา1เมลอนแน่ๆที่เราไปดูมาแล้วนะครับผมนี่ต้นอ่อนทานตะวันแล้วอะไรอีกพวกผักพวกนี้ครับผมคิดว่าก็น่าจะมาจากฟาร์มนี้เหมือนกันเก่งมากเลยอ่ะแต่อันนี้เป็นเมนูที่ผมไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้นะนั่นคืออ่อมเมลอนคนปกติคงไม่ได้กินเพราะใครจะไปซื้อลูกเมลอนอ่อนเขาไม่ได้ขายผลไม้เขาขายน้ำเต้าขายแตงโมอ่อนมาที่นี่ถึงจะได้รับประทานเมลอนอ่อนและอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นแกงส้มเมลอนซึ่งกระผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันปกติเนี่ยถ้าจะใส่ผลไม้ที่เป็นลูกๆไปผมจะเห็นพวกแตงโมอ่อนใช่อะไรอย่างนั้นน่ะแต่นี่แกงส้มนะ มาดูน่าทานมากและนั้นคงไม่ต้องพูดผลผลิตแน่นอนของ M Melon Farm เก่งใจจะเลยตั้มที่ขอแบบสีส้มสักชิ้นนึงก่อนได้มั้ยได้เลยครับสีส้มได้เลยยกมาเลยค่ะอ้ํากลัว6ไม่เอามาทั้งแผงเลยเซชั่นไม่ชิ้นเนี่ยสีส้มไม่ได้เอาจับมือหน่อยตั้มได้ข่าวว่าเธอเป็นคนชอบผู้หญิงที่มีอาชีพโดยเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นพริตตี้อย่างเงี้ยจริงป่ะชอบดูมากกว่าอาจารย์ดูดูอะไรอ่ะฮะก็ดูพริตตี้นั่นแหละพริตตี้ตามงานล้างรถอะไรเงี้ยหรอใช่งานมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยผมก็ชอบไปตอนนี้พี่ฝึกอยู่นะพี่จะรับงานล้างรถแถวหน้าเธอมาดูนะจริงป่ะจริงคูโบต้าเขาป่ะที่ไม่เข้าเนาะไม่เนี่ยยาวฉีกไงเราไปแนวฉีกล้างรถถังเลยเป็นไงนี่ยัดถ้าสมมติผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆเดินมาเขาจะแต่งตัวแบบโอเคยังไงก็ได้แต่เขาสวยอ่ะแวบแรกเลยตั้มมองส่วนไหนของผู้หญิงก่อนขาแล้วมาอกมองขาแล้วก็มองอกขาเนี่ยส่วนประกอบของขาถ้าจะผ่านไม่ผ่านคือ1ขาต้องเนียนถ้าเกิดว่าฝั่งน็อตเนี้ยไม่ได้ฝั่งน็อตเนี้ยไม่ได้ไม่ได้พิการไม่ได้ขาด้วนทำไมมันเกี่ยวอะไรกับขาล่ะคนเราเขามองหน้ามันจะมีจังหวะที่มันสะดุดไม่ได้อยู่มันจะปุ๊บจะมองขาก่อนเลยใช่แล้วก็มาหน้าอกนี่ไม่ต้องมาเยอะเอาแบบพอมีทำไมต้องหน้าอกแค่พอมีล่ะเธอกะให้มันมาโตตามมือใช่ไหมใช่จ้ะเป็นยาตามเป็นยาแล้วก็เล็ดออกมาตามซอกเล็ดเธอคิดว่าเธอเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่นะถ้ามีแฟนเนี่ยผมไม่เคยนอกใจเลยก็คือแบบจะรักแฟนคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าตอนโสดเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจใครเราก็สามารถคุยกับใครได้หลายๆคนเรายังไม่ได้แบบว่าตกลงจะปรงใจกับคนนี้นะนั่นแหละเขาเรียกเจ้าชู้โอ้ไม่ relationship ไม่แต่เรามีแฟนเราก็ไม่ไปคุยแล้วไงก็เดี๋ยวมันก็เป็นนิสัยพอมีเมียแล้วก็เลิกไม่ได้นิสัยแบบนี้อาจารย์เก็บกดใครมาเปล่ามันโดนอะไรเหมือนเพิ่งพูดแผลสดเลยมาอย่างเงี้ยพี่อะคบกันทีนึงอะ4-5 คนแล้วพี่แท็กอะคนชื่อแท็ก
อย่าไปเอ่ยชื่อบุคคลที่3สิอาจารย์บอกมี4 5คนงั้นเขาอาจจะเป็นบุคคลที่5ก็ได้ไม่ไม่เป็นต่อเลยโอ้โหมึงก็เหมือนรู้ว่ากูถ่ายตรงนี้ไอ้ยิ่งติดกล้องไม่ได้เลยหรือไงคือคนหนึ่งอ่ะพี่ก็รู้ว่าเขาเดือดร้อนพี่ก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้หมื่นสองหมื่นไม่กี่ตังค์วินนะปากซอยที่หออาจารย์มาเลยป่ะบ้าฉันไม่เจ้าของวินหอเลยหออาจารย์เจ้าของวินนะเขาฉันเป็นเจ้าของรถไม่ใช่คนขับก็เลยเป็นของฉันหมดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ส่วนอีกคนนึงก็ช่วยเขาผ่อนบ้านคนละครึ่งแล้วเราแล้วใครเป็นคนถือตัวโฉนดก็ให้เขาไม่เป็นไรเพราะความรักของพี่ไม่เคยเรียกร้องอะไรคืนเลิกก็เลิกพี่ไม่เคยทวงของกลับจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่ใช้ระบบโอนเงินแล้วเร็วขึ้นพร้อมเพย์พร้อมเปย์นะจ๊ะใช่เฮ้ยเอาดิโอนไวแต่โอนน้อยโอนไวแต่โอนน้อยเนี่ยไปยาตั้มเห็นเดี๋ยวนี้ออกคอนเสิร์ตตัวชอบแต่งหญิงอ่ะตกลงเป็นป่าคืออย่างนี้จ้ะต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้เรื่องเป็นฮะอาการอ่ะไม่เป็นอย่าตัวเองแต่ผมชอบมากนะเวลาแสดงผู้หญิงทำไมอ่ะมันสนุกไงมันเหมือนอีกโลกนึงอ่ะตั้มเล่นอ่ะฉันชอบแต่พอโดมเล่นด้วยกูมึนทำไมอ่ะโดมไม่น่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวนะคือน้ำลายคือน้ำลายเอื้อคือโดมแมนจะตายใช่ แต่ต้องบอกว่าคือเวลาแต่งหญิงเมื่อไหร่เนี่ยเรตติ้งจะขึ้นอย่าไปแต่งผู้คนที่3ดิดันเอาผมก่อนเอาเรื่องเคลียร์ไปเป็นเรื่องๆผมจะไม่พูดโดมก็แล้วเธออย่าพูดแท็กอีกนะโอเคเรื่องจับมือกันสัญญากันรู้กันละโอเคคือผมว่าชอบแต่งหญิงเพราะมันสนุกมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกโลกนึงอ่ะผมอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศแบบนี้เยอะเราก็จะเรียนแบบพฤติกรรมมาบ่อยจนเอามาเล่นเนี่ยมันง่ายมันเข้าเนื้อถ้าเกิดวันหนึ่งเธอเป็นล่ะผมเคยคิดว่าเฮ้ยผมจะเป็นหรือเปล่าวะแต่ผมไม่มีจังหวะไหนที่เห็นผู้ชายแล้วขึ้นอ่ะอันนี้เรื่องจริงมีคนเคยติดต่อไหมว่าแบบเฮ้ยมาเล่นเป็นบทอย่างเงี้ยให้พี่หน่อยในละครมีแต่ไม่ค่อยรับเพราะว่ารู้สึกว่ามันตอบย้ำไปใช่ไหมใช่ฉันเองก็เหมือนกันฉันแค่เล่นหนังของคุณโพสต์เพื่อนกันฉันก็ไม่เล่นละครเขาทำไมเขาไม่เอาเขาไม่ใช่มีคำถามฉันอยากจะถามคำถามสุดท้ายถามว่าทำไมเธอดูถึงเป็นคนมีเสน่ห์เพราะเดิมปกติต่อให้เธอเจ้าชู้ขนาดไหนผู้หญิงเขาไม่มองก็จบแต่ทำไมมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งชอบมองเธอดูกลุ้มกลิ่นผิดปกติเหมือนพอความมั่นใจมาแบบเต็มเต็มจะส่งก็ส่งอาจารย์จะส่งก็ส่งเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะแต่ก่อนเราจะลุกออกไปจากโต๊ะนี้ไปเดี๋ยวจะลำบากแม่ขอของที่ระลึกหน่อยครับผมหยิบแซ่หยิบแล้วตีพี่อาตาใช่แม่ชอบเอาไปเก็บที่บ้านว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแม่เคยกินข้าวกับตั้มเซ็นชื่อให้แม่หน่อยอาจารย์หมึกแดงหมึกยิงสักหนักกว่าฉันอีกแม่นี่นะอาจารย์นี่ไงหล่อไม่มากครับตอนนี้เสน่ห์บอกแค่นี้เฮ้ยหอมมากตั้มขนลุกไหมหรือรู้สึกว่าเหมือนคนเฒ่าคนแก่มาหอมเรารู้สึกคิดถึงพ่อถึงแม่ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมเบื่อกับเนยเค็มรสชาติเดิมๆไหมคะวันนี้เราขอเสนอวิธีการทำเนยงาดำลดเค็มมาฝากค่ะใส่งาดำคั่วสุกลงในโถปั่นจนกระทั่งละเอียดเติมเนยสดชนิดจืดละลายน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันงาปั่นจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องวิธีรับประทานทาเนยงาดำลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วเรียงผลไม้สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเนยงาดำในสูตรนี้มีโซเดียมในสูตรเท่ากับ865มิลลิกรัมต่อเนยงาดำทั้งสูตรขนมปังทั่วไปก็จะมีโซเดียมประมาณแผ่นละ120มิลลิกรัมซึ่งมาจากเกลือและผงฟูที่ใช้ถ้าเราทานกับเนยก็จะทำให้ได้รับโซเดียมที่สูงขึ้นโดยปกติเนยเค็ม1ช้อนโต๊ะ15กรัมจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ70มิลลิกรัมแต่ในสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ50มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะก็คือไม่ทำงานทำการนะคะก็คือสร้างคุณภาพใช่นัวว่าไปค่ะเริ่มค่ะเขาเริ่มตั้งนานแล้วเขาเริ่มตั้งนานแล้วเราถ่ายได้หรอใช่มัวแต่นัวผมงงมากตั้งแต่ส่วนเราอะนัวก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันดูแบบหล่อไม่มากครับตอนนี้เสน่ห์บอกแค่นี้เฮ้ยหอมมากหอมนี่หอมนี่ตามขนลุกไหมหรือรู้สึกว่าเหมือนคนเฒ่าคนแก่มาหอมเรารู้สึกคิดถึงพ่อถึงแม่แล้วแต่ก็จะคิดว่าเราเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเราอยากอยู่ใกล้ใช่จริงมันเป็นความรู้สึกแบบมันอบอุ่นนะบอกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่ามีเสน่ห์เพิ่มขึ้นจริงๆผมไม่ได้หน้าตาดีมากหรอกแต่คนเราเวลาพอเรารู้จุดด้อยของเราแล้วเราก็ต้องหาอะไรที่มันมาเพิ่มเติมให้เสน่ห์ของเรามันเย้ายวนเพศตรงข้ามขอโทษนะพี่ไม่ได้ลวนลามผมอุตส่าห์พูดถึงเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยไม่ฟังก่อนครับผมมันเป็นเสน่ห์แต่มันเป็นความรู้สึกว่าเธอดึงดูดคนน่ะที่มีความรู้สึกแบบนี้ว่าทำไมเธอดูเหมือนมีอะไรดึงคนเข้ามาชีวิตจริงๆผมทั้งดึงและทั้งดูดบอกเลยอย่าเล่นกับคุณแม่ตอนนี้คิดไปแล้วนะไปแล้วไม่เป็นไรแม่ก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงแม่จะได้ไปดึงคนอื่นบ้างและเราก็จะได้แม่ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเอาจริงคือคนเราอ่ะคือพอผมรู้จุดอ่อนของตัวผมเองอ่ะผมก็เลยแบบว่าต้องหาอะไรที่มาแบบมาใช้ให้มันให้เราดูมีเสน่ห์ขึ้นอะไรคือจุดอ่อนของเธออ่ะคือจริงอ่ะผมอ่ะไม่ได้คนหน้าตาดีมากจริงแล้วก็ไม่ใช่หล่อเวอร์สมมุติไปยืนกับดาราทั่วๆไปแบบพระเอกอะไรเงี้ยเราดรอปไงเราดรอปแต่ถ้าลองได้ใกล้ชิดกับเราอ่ะเฮ้ยมั่นใจเว้ยจริงเรามั่นใจใกล้เราที่เราแบบทำไมอะอะไรที่ทำให้เธอมั่นใจขนาดนั้นล่ะเห็นตรงหน้าไหมครับอาจารย์นี่ไงดอกไม้หล่อเลิศมากมีตาหามีแววไหมนะครับนี่ไงมาดามฟินที่อยู่ข้างหน้าผมจริงๆตอนแรกอะผมทำรายการอาหารรายการนึงแล้วเนี่ยมาดามฟินเขาก็ไปอย่างเงี้ยแหละเขาก็พูดถึงสรรพคุณว่าเนี่ยโอ้โหมีดารานู่นใช้เยอะผมก็จริงเหรอดาราใช้เยอะจริงเหรอเขาก็เลยเอามาเทสให้เพราะตอนนั้นผมทำหน้าที่พิธีกรเนี่ยน้องตั้มลองเทสดูผมก็ลองเฮ้ยหอมว่ะตกเย็นไปงานปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้แบบวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทั้งเสร็จรายการก็ไปเลยอ่ะไม่มีเวลาไปฉันรู้แล้วไม่ต้องเล่าต่อยังไงได้อย่าค้อนสิอย่าพึ่งข้ามดิอย่าพึ่งข้ามไปวันนั้นเราเป็นไงไปเสร็จปั๊บเราก็ปกติเราปาร์ตี้ก็ทักทายเพื่อนฝูงปั๊บแล้วเวลาคนมันแบบว่ามันมีความมึนเมาอยู่เลยไปแล้วอ่ะจะพูดเรื่องจริงเฮ้ยแม่โอ้โหตัวหอมมาเลยนะวันนี้เอาเหรอมันได้ผลจริงว่ะรู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันคนทักจริงอะแล้ววันนั้นเธอฉีดอะไรกับอะไรสีอะไรไปผมพูดตรงนั้นวันนั้นผมผสมไป3สีเลยเพราะผมต้องเทสในรายการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้า3สีแบบนี้เรามาใช้บ้างมันจะเป็นกลิ่นเดียวกับของเธอใช่ใช่เพราะว่าแต่ละคนมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งหมายความว่าเวลาเราฉีดน้ำหอมแบบเดิมๆที่เราฉีดอะมันจะได้แบบอรรถรสเดียวมันเหมือนกันทุกคนมันใช่กลิ่นเดียวกันแต่อันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกสนุกในการออกจากก่อนจะออกจากบ้านเราสนุกอะเรารู้สึกเฮ้ยวันนี้ลองอันนี้ไหมเดี๋ยวดูที่วันนี้คนจะทักยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอคนเยอะไงเราเจอคนเยอะวันนี้แล้วตั้มบอกว่าครั้งแรกเขาลองอ่ะ3กลิ่นเอามากว่ะเผื่อวันนี้ต้องรอดต้องได้พี่แต่จริงนะถ้าพี่ไปต่อกลางคืนนะเนี่ยพี่ฉีดตัวเนี้ยใช่เลยตอนที่ทำรายการเข้ามาแนะนำน้องตั้มแบบแรกเกิดความรู้สึกว่าจริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อขนาดนั้นแต่เกิดคำถามในใจว่าจริงเหรอแล้วทำไมดาราถึงใช้เยอะระดับใหญ่ๆแนวหน้าของเมืองไทยใช้หลายคนพี่โดมปกรณ์ลำพี่จุ๋ยพี่พุทธคู่รักเขาขนาดเขาเป็นคู่รักกันแล้วเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเขายังต้องเสริมเสน่ห์ของเขาก็คือเราเห็นแบบดาราใหญ่ๆใช้เยอะเราก็รู้สึกว่าเรานึกว่าดาราจะต้องไปใช้น้ำหอมขวดเป็นหมื่นเป็นแสนแพงๆที่ไหนได้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองอ่ะสองขวดเนี่ยจะอยู่ในราคาปกติเนี่ยเกือบ 3,000 ถ้าสองขวดนะปกติก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยไม่แพงกว่าเดิมอีกยังไงเพราะผมมาด้วยโปรโมชั่นครับผมวันนี้เนี่ยคือเดิม2ขวดเนี่ยคุณจะซื้อในราคา3,000 บาท3,000 กว่านะครับผมแต่วันนี้จะเหลือเพียง 1,990 บาทและเฉพาะคุณผู้ชมที่สั่งซื้อมาตอนนี้เท่านั้นนะครับซึ่ง2ขวดคุณได้อยู่แล้ววันนี้ในราคา 1,990 ผมแถมอีก1ขวดด้วยเฮ้ยเป็น3เหรอเป็น3 3ที่ว่าคุ้มแล้วไม่พอผมแถมสบู่อีก3ก้อนเดี๋ยวในราคา 1,990 บาทถูกมากอาจารย์ซึ่งคุ้มมากจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ผมให้เนี่ยตก 5,000 กว่าบาทนะแต่วันนี้คุณซื้อในราคา 1,990 บาท
สุดคุ้มเอาไปลองใช้คือถ้าเป็นผมเป็นลูกค้าผมนั่งอยู่บ้านผมต้องสั่งแล้วอ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวถือว่าเป็นการแจกฟรีแล้วราคาไม่ได้ขายแล้วนะคะคุ้มไหมคุ้มแซ่ตกใจแล้วผมการันตีว่าใช้ดีจริงเพราะผมลองใช้เองจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วถ้าผมพูดเรื่องไม่จริงมันก็เสียผมป่ะใช่ถูกต้องอย่างนี้เราก็แปลกใจตรงที่ว่าผู้ชายหนุ่มๆหล่อยังใช้ไม่ใช่น้ำหอมสำหรับสุภาพสตรีหรือผู้สูงวัยยุคนี้หล่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเสน่ห์และมีกลิ่นที่หอมบางทีเดินมาโอ้โหเทพบุตรพอเข้ามาสวัสดีเหม็นไงเปรี้ยวไงก็จบอยู่ดีก็จบอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างนะ6ชิ้นนะครับผมนี่น้ำหอม3ขวดสบู่3ก้อนเดิมราคา 5,000 กว่าบาทวันนี้ครับเหลือ 1,990 บาทเฉพาะเวลาในรายการเท่านั้นนะฮะสนใจติดต่อได้เลยครับผม LINE @นะฮะ @fin8 นะครับผมหรือโทรมาได้ที่020300033ย้ำนะฮะ @fin8 หรือว่าโทรมาที่020300033เวลาในรายการเท่านั้นนะหมดรายการคือไม่ได้หรอกโปรโมชั่นนี้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนว่าเวลาในรายการเราคุยกันก็หมดแล้วคุณผู้ชมจะยกยังไงผมจะค่อยๆพูดแล้วกันเข้า LINE แอดนะครับfin8 หรือว่าโทร020300033คุณจะได้ไปเลยนะฮะน้ำหอม3ขวดตรงนี้ข้างหน้าผมรู้จักมาดามฟินนะฮะและสบู่อีก3ก้อนเดิมราคา 5,000 กว่าบาทโทรมาตอนนี้ 1,990 บาทคุ้มมากๆเอาแหละหรือว่าที่สุดแล้วสุดๆแล้วนะสุดๆแล้วจริงก็ไม่เคยเห็นมาดามฟินให้พิเศษกับรายการไหนเท่ากับรายการของเราเลยเหมือนได้ฟรีไปลองใช้เลยอ่ะก็นั่นล่ะสินะคุ้มมากๆลองใช้ดูครับเดี๋ยวพี่ขออีกทีได้ไหมว่ามันยังหอมอยู่ไหมลองดูครับส่วนตัวแล้วล่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็หอมจริงๆคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมครับรีบยกโทรศัพท์นะเนี่ยเวลาตอนนี้เวลาทองแล้วเนี่ยตอนนี้@fin8020300033เห็นไหมก็คือจริงๆต้องถือโอกาสนี้ล่ำลาคุณผู้ชมแล้วแต่ยังอยากให้คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์อาจจะกำลังเปิดกระเป๋าอยู่คุณผู้ชมอาจจะยิ่งสักทวงเวลาอยู่คงได้อีกแป๊บนึงคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์ละกันนะเนี่ยอุตส่าห์ทวงเวลาให้020300033หรือเข้าไปที่ LINE @fin8ยังไงนะ1 2 3 3ขวดนะครับผมกับสบู่อีก3ก้อนนะครับเดิมราคา 5,000 กว่าบาทตอนนี้นะครับโทรมาตอนนี้เหลือ 1,990 หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ชมได้แต่อย่าเพิ่งหมดผมยังไม่ให้จันปิดพี่คนยังคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไม่เหลือเวลาแล้วคุณผู้ชมคะตอบมั้ยค่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาเรา3คนลาคุณผู้ชมนะคะยกโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมรีบๆค่ะเร็วๆค่ะน้ำหอมจริงๆกลิ่นนี้ค่ะโทรไม่ติดมีคนบอกโทรไม่ติดอ่ะคุณผู้ชมรีบยกเร็วๆค่ะหมดเวลาแล้วไลน์แอดฟินแปดแล้วโทรไม่ติด